clouds pass, the skies are clear. สี่เมื่อ a มุม a เท่า45องศามุม c เท่า60แล้วก็ด้าน b เท่ากับ20เรียนก็ลองวาดรูปเล่นๆดูก่อนนะครับวาดรูปเล่นๆจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมตัวเนี้ยมุม A ทั่ว A ตรงนี้ได้45นะครับมุม C ตรงนี้ได้60ถามว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมฉากไหมลูกเป็นไหมลูกไม่เป็นทำไมรู้ไม่เป็นเพราะนี่45ได้105ตรงนี้มุมเท่าไหร่ครับเนี่ย75จริงป่ะครับมุม3มุมเรารู้เลยนะครับทีนี้เราก็รู้ด้านอะไรบ้างครับด้าน b เรารู้ก็คือ20 b เท่ากับ20ด้าน c เท่าไหร่ลูกด้าน c ไม่รู้รู้แค่นี้เองแต่ต้องจะหาด้าน c ใช่ไหมลูกหาด้าน c ก็ด้านนี้ c เท่าไหร่ตามปกติถ้าเราใช้ law of cosine เรารู้ด้านนี้กับด้านนี้แล้วรู้มุมนี้เราจะหาด้านนี้ได้ใช่ไหมลูกถ้า law of cosine จะต้องให้มาด้านมา2ด้านกับมุม1มุมแล้วด้านของสองด้านนั้นต้องเป็นประกอบมุมที่ให้มาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ได้เราก็บอกว่าใช้ law of sine ดีกว่านะครับ law of sine คืออะไรครับต้องการหา c ก็ c sine 60ด้าน c อยู่ตรงข้ามมุมอะไรก็ sine ของมุมนั้นโอเคไหมครับแล้วด้าน b ด้าน b ก็รู้ว่า20ก็ b sine b อันนี้อาจจะเขียนว่า c sine c ไว้ก่อนก็ได้เราไม่ได้สัมพันธ์กับด้าน A มุม A เลยเพราะว่าทำไมลูกมุม A เป็นไงนะไม่รู้จักด้านมันเราก็ไม่เขียนมันเห็นว่าครูเขียนแบบนี้เสร็จเนี่ยจะเห็นว่าครูก็รู้ทุกค่าเลยยกเว้น C ใช่ไหมลูกยกเว้น C เพราะ C ก็จะค้างไว้ก่อน C ไซน์6ไซน์ C เท่าไหร่ลูกไซน์ C ก็คือไซน์60 B ทราบว่าเป็น20ไซน์ B ก็คือไซน์75เพราะไซน์75เนี่ยเราตอนแรกเราไม่รู้ค่าว่าเท่าไหร่ตอนนี้เรารู้ค่าแล้วใช่ไหมลูกไซน์75เท่าไหร่ครับบอกคุณซิว่าลูกไซน์75เท่าไหร่กับไซน์75ก็ใช้รูปสามเหลี่ยมนี้มาช่วยกันลูกไซน์75คือนี้รูท3บวก1นี่75นะลูกแล้วรูท3ลบ1แล้วก็2รูท2บางทีข้อสอบครูถามได้ด้วยเลยว่าไซน์75เท่าไหร่ถ้าเรียนจำรูปสามเหลี่ยมได้นั่นเองก็ใส่เลยถูกไหมลูกแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องไปพิสูจน์จากเดิมว่าไซน์45บวก30จริงป่ะอ้าวเหลือแทงค่าไปลูกอะไรรู้ไม่รู้แทงค่าไปไซน์60รู้ไหมครับรู้เท่าไหร่ครับไซน์60มายังเอ่ยไซน์60รูท32เท่ากับ20อันนี้ก็เป็นไซน์75คือรูท3บวก1 2รูท2ทันไหมครับก็ทุกตัวรู้หมดเพราะฉะนั้นก็เป็น20รูท2ตัด2ทิ้งเลยได้ไหมหรือไม่ได้หรือไม่เข้าใจได้หรือไม่ได้หรือไม่เข้าใจเข้าใจไหมได้ไม่เข้าใจเอาโอเคถ้าบางคนไม่เข้าใจก็ยังไม่ต้องตัดก็ได้สองค้างไว้ก่อนสองค้างไว้ก่อน
อันนี้เป็นเศษซ้อนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คูณเข้าไปข้างบนก็กลายเป็น20คูณด้วย2รูท2โอเคไหมครับเศษซ้อนตัวนี้ก็เป็นตัวหารอยู่ก็คูณไปข้างบนได้ข้างล่างก็จะเหลือรูท3บวก1เฉยๆแล้วเราต้องการค่า c ตัวนี้ก็ต้องมาคูณทางขวามือด้วยทำให้มันยุ่งๆแบบนี้ก่อนนะครับหนูพอตามทันไหมลูกถ้าไม่ทันเดี๋ยวคุณซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คัน2ตัดกันนี่ได้แล้วใช่ไหมลูกรูท3ตัดกับรูท3นี่ได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะมันบวกลบมันอยู่จะตัดไม่ได้จริงไหมครับก็ลอดมาก่อนเป็น20รูท3เอารูท3คูณรูท2ได้รูท6เลยลูกน้ำก็กลายเป็นรูท3บวก1แต่เขาไม่นิยมตอบแบบนี้เพราะว่าต้องทำส่วนให้เป็นจำนวนตรรกะยะก็ต้องรูท3ลบ1คูณทั้งเศษและส่วนจริงไหมครับคูณไปคูณมาคูณเป็นป่ะเนี่ยข้างล่างได้เท่าไหร่2ข้างบนคูณไม่เป็นก็ค้างไว้ก่อนแล้วก็2มาตัดนี่ทีนะลูกเป็น10นะครับก็ได้10รูท6คูณกับรูท3ก็ได้10รูท18 10รูท6คูณกับ1ก็ได้ลบ10รูท6รูท18เนี่ยเราก็ถอดได้อีกทีหนึ่งใช่ลูกได้3รูท2ใช่ไหม3เจอกับ10ก็กลายเป็น30รูท2รูท6นี่ถอดไม่ได้เลยนะก็ค้างไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนูจะใช้ raw of cosine และ raw of sine ขึ้นอยู่กับว่าเขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะถ้ากำหนดที่เราใช้ raw of cosine ได้ก็ใช้ก็เรียนไปทำเองในข้อ3ย่อยนะครับข้อ3ย่อยโอเคนะครับสามย่อยโจทย์ว่าไงลูกนักเรียนทำเองเพราะว่าถ้าเรามุมเท่าไหร่ลูกมุม105ถ้าเรียนไม่รู้ก็คือความจริง105คือ75นั่นเองใช่ครับ A เท่าไหร่ลูก A 105แล้ว C เท่าไหร่ลูกมุม C เท่าไหร่โจทย์บอกหนูดูในโจทย์สิลูกหนูมาดูครูแล้วจะรู้ได้ไงคะไม่รู้ดูหน้าไหนอีกด้วยนะใช่ลูก60อะไรครับมุม A แค่นี้มุม C แค่นี้ต่อไปฮะ B อะไรนะเท่ากับ4 4เฉยโอเคเขาให้หาอะไรลูกเขาให้หา A กับ4เดี๋ยวนักเรียนลองพักหน่อยแล้วก็ลองทำดูว่าได้เท่าไหร่ครับเอาครับเดี๋ยวขอพักนิดหนึ่ง